โอ้ยมีขนมนี่นาโอ้ยอยากกินจังเลยอ่ะแต่ขี้เกียจหยิบถ้ามีพลังจิตก็คงจะดีสิขนมจงลอยมาขนมจงลอยมาขนมจงลอยมาเฮ้ยไปหยิบเองก็ได้จุ๊บเฮ้ยเวลาดูหนังก็ต้องกินขนมด้วยสิอยากกินน้ำจังเลยอ่ะลืมหยิบมาด้วยอ่ะแต่ขี้เกียจไปเอาอีกแล้วอ่ะงั้นเอาแบบนี้น้ำจงลอยมาน้ำจงลอยมาน้ำจงมาอยู่บนโต๊ะเฮ้ย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 น้ำมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเราจะมีพลังจิตจริงๆนะนายเอิมฉันมีพลังจิตด้วยและสามารถเคลื่อนย้ายน้ำมาทางนี้ได้คือตอนแรกอ่ะย้ายไม่ได้แต่ครั้งที่สองอ่ะย้ายได้เชื่อฉันสิเชื่อแล้วกันเชื่อแล้วใครมาสั่งคำไม่น่านายเชื่อจริงปะเนี่ยเชื่อแล้วดูอย่างนายก็คงไม่เชื่อสินะแบบนี้ต้องเล่นใหญ่สักหน่อยล่ะสเต็กเนื้อได้หรือยังครับได้แล้วครับ เดี๋ยวฮะว่าไงเจ๊วางตรงนี้เดี๋ยวฉันเสิร์ฟให้รีบๆนะกำลังร้อนๆเลยนะเฮ้ยเจ๊กินเข้าไปใช่ไหมฉันไม่ได้กินแล้วอยู่ไหนอ่ะแล้วหายไปไหนตรงนี้หายไปไหนก็ฉันเสิร์ฟอาหารตรงนู้นไงไหนเจ๊อย่ามาโกหกนะถ้าหันไปไม่เจอนี่จะร้อนกว่าเดิมนะอันเอาไปดูอ้าวไหนสินั่นไงเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยลูกค้าครับได้สเต็กเนื้อแล้วเหรออ๋อครับก็กำลังจะกินเลยครับอ๋อเหรอครับอ๋อครับงั้นกินให้อร่อยนะครับขอบคุณครับเฮ้ยเจ๊เจ๊ทำได้ยังไงอ่ะทีนี้เชื่อฉัน 100% หรือยังล่ะร้อยกระดกลิ้นหนักเหลือเกินนะ แบบเนี้ยนะมันต้องทดสอบพลังจิตของเจ๊กันหน่อยว่ามันมีขีดจำกัดแค่ไหนอ่ะเอาล่ะก่อนอื่นนะเจ๊ถ้าเจ๊มีพลังจริงๆแล้วก็เราจะมาทดสอบกันว่าเจ๊ทำอะไรได้บ้างเอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะพลังจิตตาทิพย์พลังจิตตาทิพย์เหรอเจ๊มีอยู่ตรงนี้นี่เลยตรงนี้ที่ผมยืน okay. แล้วหันไปทางนู้นผมจะเข้าไปหาผมจะเข้าไปในบ้านนะนะพร้อมไหมพร้อมเอาละตอนนี้เจ๊เห็นผมกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวนะนายกำลังวางอะไรบางอย่างและนายกำลังยืนนายกำลังย่อนายกำลังวางอะไรบางอย่างนายกำลังมองไปที่สิ่งนั้นฮะนายกำลังจะกินมันคือหมู3ชั้นเฮ้ยนายกำลังกินหมูตัวใหญ่เฮ้ยเอามาแบ่งฉันเลยนะเอามาเลยเฮ้ยเดี๋ยวหุยตรงเป๊ะเลยอ่ะจริงเหรออืมแบบเนี้ยนะพลังจิตตาทิพย์ของเจ๊เนี่ยถือว่าได้ผลเอาล่ะไปดูพลังต่อไปกันเจ๊ต่อไปพลังจิตย้ายสิ่งของเจ๊ย้ายของได้ใช่ไหมก็ได้นะฉันลองย้ายขนมแล้วก็ใช้ได้อ่ะเนาะเอางี้เจ๊ย้ายแต่ของสิ่งเล็กๆรอบเนี้ยลองมาย้ายของชิ้นใหญ่ๆบ้างมั้ยก็คือให้เจ๊ย้ายตู้เย็นไปบ้านผมย้ายตู้เย็นไปบ้านเหรอใช่งั้นลองดูก็ได้ลองส่องไปที่ตู้เย็นนะเอานะ3 2 1เอ้าตู้เย็นตู้เย็นจงไปอยู่บ้านนายเอิมจงไปอยู่บ้านนายเอิมเฮ้ยเจ๊เป็นไงหุ้ยต้องลองไปดูที่บ้านผมเร็วๆๆๆไหนฮึบเฮ้ยโอ้ตู้เย็นมาจริงๆด้วยอ่ะเจ๊
ขอบคุณมากเลยนะโอ้โหมีตู้เย็นใช้แล้วบ๊ายบายเออเดี๋ยวเอาคืนฉันเอาตู้เย็นมาคืนฉันด้วยดิโอ้โหโอ้เจ็บตาเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันบททดสอบต่อไปอ่ะมันยากมากเลยเจ๊ยากที่สุดเลยถ้าเจ๊ทำวันนี้ได้นะบอกเลยว่าเจ๊เนี่ยยิ่งกว่ายอดมนุษย์อีกจริงเหรอใช่เอาดิบททดสอบอะไรอ่ะทดสอบนี้นะผมจะให้เจ๊อ่ะวาร์ปตัวเองไปอยู่ไกลๆเอาเป็นว่าที่ตลาดแล้วกันวาร์ปเลยเหรอใช่ถ้าเจ๊ทำได้นะผมบอกเลยว่ายิ่งกว่ายอดมนุษย์จริงๆนายพอมีขนมไหมอ่ะทำไมอ่ะจะต้องใช้พลังงานเยอะอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวไปเอาผมจะถอยให้อ่ะเริ่มเลยอย่าเฮ้ยเจ้เฮ้ยเป็นไปไม่ได้อ่ะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้อยู่เลยเจ๊หายตัวได้จริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้คนบินได้หมดเลยอ่ะลูกแม่เฮ้ยใครอ่ะนี่แม่เองจำไม่ได้เหรอเฮ้ยแม่ฉันไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้นะคุณเป็นใครคะเนี่ย เจ้าคงไม่รู้จริงๆแล้วเจ้าเป็นลูกของแม่มดและถ้าอายุ24เมื่อไรพลังของเจ้าจะปรากฏแม่ขอโทษนะจ๊ะแม่ต้องการให้ลูกไปศึกษาโลกมนุษย์ตั้งแต่ยังเด็กฮะจริงเหรอเนี่ยเราเป็นลูกแม่มดเหรอเนี่ยหูถึงว่ามีพลังเพิ่งจะปรากฏนี่เองโลกมนุษย์เป็นอย่างไรบ้างก็สนุกดีนะคะได้เวลากลับเมืองของเราแล้วนะฮะจะให้อยู่ที่นี่ตลอดไปเลยเหรอคะเนี่ยใช่ไม่ได้นะคุณแม่คุณหมอเขายังอยู่ที่นั่นอยู่เลยอ่ะฉันยังไม่อยากกลับอะค่ะก็ได้เจ้าอยู่ที่โลกมนุษย์จนกว่าหมอจะรับรักแต่มีข้อแม้อย่าให้ใครรู้ว่าเราเป็นแม่มดเด็ดขาดเฮ้ยแต่ว่ามีคนหนึ่งที่รู้พลังหนูแล้วอะค่ะเขาเป็นเพื่อนหนูชื่อนายเอิ่มอะค่ะคนเดียวเหรอไม่เป็นไรแต่ถ้ามนุษย์รู้เยอะเมื่อไรบ้านเมืองของเราจะพังแม่จะลบความทรงจำคนที่ลูกรู้จักระหว่างลูกกับคนนั้นให้หมดเลยฮะจริงเหรอคะคือถ้ามีคนรู้มากกว่านายเอิ่มคุณแม่จะลบความทรงจำเขารวมถึงหมอแล้วก็นายเอิ่มด้วยเหรอคะใช่เป็นบทลงโทษยังไงล่ะก็ได้นะคะจะพยายามไม่บอกใครแล้วกันนะคะอย่าใช้พลังเยอะแยะล่ะเดี๋ยวคนอื่นเขารู้รีบไปซะโอ้โหนี่ก็เย็นแล้วเนี่ยเจ๊ยังไม่กลับมาเลยอ่ะสงสัยต้องไปดูที่ร้านแล้วแหละเจ๊กลับมายังเนี่ยเฮ้ยเจ๊เฮ้ยเจ๊อยู่นี่เองผมตามหาตั้งนานน่ะสุดยอดเลยเจ๊วาร์ปได้รู้เปล่าเจ๊วาร์ปได้ฉันไม่อยากจะบอกว่าฉันวาร์ปไปไหนแต่ยังไม่บอกละกันเอ้าทำไมอ่ะเรื่องนี้เป็นความลับอ่ะความลับอะไรเจ๊ผมบอกคนอื่นได้ใช่ไหมไม่ได้ห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาดเลยนะทำไมอ่ะเฮ้ยเรื่องเนี้ยถ้านายบอกคนอื่นนะมันจะต้องวุ่นวายฉันต้องออกข่าวหน้าหนึ่งคนก็รู้กันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองอะสิเหรอแว่นกันแดดเอาไว้กันแสงจากหัวเจ๊หน่อยไหมครับฟังสดๆใหม่ๆหอมอร่อยจ้ากุ้งหอยปูปลาไหมจ้าเฮ้ยนี่นายเอิ่ม
ว่าเห็นร้านไอติมนั้นไหมโอ้ยแสงเข้ามึงแสงมันจ้าร้านไอติมเหรออู้ยน่ากินทำไมอะเจ๊ฉันว่าฉันจะเอามากินฟรีอ่ะสนใจไหมเฮ้ยไม่ได้เด้อเจ๊เดี๋ยวคนรู้หมดทำไงอ่ะเออไม่รู้หรอกฉันก็แอบเอาในตู้ไงเฮ้ยเจ๊น่ากินจังเลยอย่างนี้ต้องใช้พลังปึ๊บปุ๊บเฮ้ยเห็นปะแม่ค้าไม่รู้เห็นปะเออโอ้ยกินไหมกินไหมไม่เอาไม่เอาแล้วแล้วแหละฉันต้องให้บอกไม่เอาเจ๊วันนี้ร้านพี่เอ๋อไม่เปิดแล้วเนี่ยรับรับไปไว้พี่เอ๋อไม่มาหรอได้รับฉันต้องใช้พลังแล้วล่ะหยอดเป็นไรแล้วนะเฮ้ยฮะอ้าวฮะเจมีพลังเปล่านะโอ้ยเฮ้ยแม่บอกแล้วใช่ไหมอย่าให้ใครรู้โอ้คุณแม่หนูจำเป็นต้องช่วยชีวิตเด็กอะค่ะคิดดูนะคะเด็กกำลังโดนมอไซค์ชนถ้าหนูไม่ไปช่วยเนี่ยเขาจะต้องบาดเจ็บหนักไม่รู้จะมีชีวิตรอดอยู่ไหมอะค่ะถือว่าเจ้าทำความดีแต่บทลงโทษมันยังไม่หายไปนะฉันจะลบความทรงจำทั้งหมดแต่ฉันจะยอมให้เจ้ากลับไปโลกมนุษย์ต่อฮะนายเอิมสบายดีป่ะไม่ทราบว่าคุณคือใครเหรอครับรู้จักจำฉันไม่ได้เรารู้จักชื่อผมได้ยังไงครับเนี่ยนายจำฉันไม่ได้เหรอใครอะครับผมไม่รู้จักครับฮะเอ้าฉันเจบีไงเจบีจำไม่ได้เหรอเจบีอะผมไม่เคยได้ยินคนชื่อเจบีนะครับถ้าเกิดว่าไม่สั่งอะไรก็เชิญหลบทางด้วยครับคนอื่นจะได้สั่งได้ครับจับฉันไม่ได้เหรอในเอิมคุณลุงครับเอาเนื้อใช่ไหมครับใช่ได้เลยครับสักครู่นะครับคุณหมอคุณหมอจำฉันได้ไหมคะสวัสดีครับคุณหมอต้องจำฉันได้แน่ๆเลยคุณเป็นใครอะครับนายอำเภอจับฉันได้ไหมโฟร์คุณพยาบาลคุณตำรวจจับฉันได้ไหมคะคุณคือใครครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผมขอกินอาหารให้อิ่มนะครับทำไมทุกคนจำฉันไม่ได้หมดเลยอะฉันคงต้องกลับโลกเวทมนต์แล้วล่ะลาก่อนนะทุกคนฝันเองหรอกเหรอเนี่ยโหตกใจแทบแย่อยากกินโดนัทอีกจังเลยอ่ะถ้ามีโดนัทเยอะๆแบบเมื่อกี้ก็คงจะดีเฮ้ยฉันจะเสกขนมมาให้หมดเลยจบได้แล้วจบไปแล้วนะคะกับ Minecraft ร้านอาหารสุดป่วนค่ะใช่ๆๆก็สำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ซึ้งหรือไม่ซึ้งนะคะก็ไปรับชมกันเลยนะคะคือถ้าอยากได้ซึ้งเดี๋ยวซื้อให้ก็ได้ที่ห้างมีแล้วมาซึ้งหนึ่งหมอกหนึ่งโอเคกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กันด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์บอกเหมือนเดิมนะฮะชื่อเรื่องชื่ออะไรอยากให้ทำเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกเหมือนกันคอมเมนต์บอกเหมือนเดิมวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับอ้อ
อะไรเราอาจจะอัพช้านิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้เราต้องไปต่างประเทศนะคะใช่ก็เจ๊อาจจะไม่ได้อัพทุกอาทิตย์เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะแต่ก็จะพยายามทำให้ได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ยิ่งเราเขาเรียกอะไรยิ่งพอทำเยอะๆเนี่ยเราก็เริ่มมีภารกิจที่มากขึ้นใช่ไหมค่ะใช่เราก็ต้องค้นหาตัวเองด้วยอ่ะบ๊ายบายครับ